ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงผู้บรรทายประจำวันที่27 มิถุนายน 2567โดยชายผู้บังคับผู้บรรทายครับเรามาดูข่าวบรรทายในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยถล่มยับทีมชาติติมอร์เลสเตโดยงานนี้ณเมืองสุรากาตานะฮะประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู16ปีภายใต้การนำทัพของเสด็จเจเดตมีลาบโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่ถล่มยับทีมชาติติมอร์เลสเตไปมากถึง6-0ซึ่งความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยถล่มยับทีมชาติติมอร์เลสเตคอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าไทยแลนด์มีวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าทีมไทยจะเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่มนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เองก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแมตต์ต่อไปบอกได้เลยนะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับหน้าของไทยแลนด์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาโชคดีนะประเทศไทยจากติมอร์เลสเตคอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนว่าออสเตรเลียจะเป็นผู้ชนะของกลุ่มและจะพบกับอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศจากแฟนบอลอินโดคอมเมนต์ต่อมาออสซี่จะผ่านเข้ารอบไปได้ไทยและมาเลย์ต้องไปลุ้นอันดับ2ดีที่สุดกับลาวคอมเมนต์ต่อมาชัยชนะครั้งใหญ่ของไทยคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนว่าทางด้านของอินโดนีเซียเองนั้นจะป้องกันแชมป์ได้ในปีนี้2ครั้งติดต่อกันแล้วคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียทีมเล็กกำลังจะกลับมาบ้านเหมือนกับรุ่นใหญ่นะคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าไทยแลนด์จะเป็นแชมป์เนื่องจากว่าพวกเขาอยู่ในระดับท็อป100ฟีฟ่าแรงกิ้งโลกคอมเมนต์ต่อมาแมตช์หน้ามาเลเซีย3ไทยแลนด์1จากแฟนบอลมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาหากไทยไทยแลนด์เข้ารอบมีสิทธิ์ที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้และคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะไทยแลนด์นะถ้าผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรถือว่างานนี้ต้องสู้กันต่อไปไทยแลนด์ของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาแก่นครับอะไรยังไงนั่นหนักรออยู่นะในวินประธานบุรีรัมย์เผยภารกิจที่ออสมาบิเอราต้องทำคือคว้า5แชมป์โดยในวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์เผยภารกิจที่ออสมาวิเอเวราต้องทำก็คือการคว้า5แชมป์ให้จงได้ซึ่งอันนี้บุรีรัมย์บรรลุข้อตกลงกับออสมาตกลงนะฮะกุนซือวัย18ปีรายนี้ชาวบราซิลที่มีประสบการณ์ในการคุมทีมในทวีปเอเชียมาแล้วเข้ามานั่งแท่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์แทนที่จอร์จินโญอดีตผู้เล่นทีมชาติบราซิลชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1994ที่แยกทางกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นลุงเนวินชิดชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ออกมาพูดถึงออสมาวิเอเวราเฮดโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทีมในการลุยศึกฤดูกาลใหม่โดยระบุนะว่าเฮดโค้ชคนใหม่ของบุรีรัมย์ออสมาบรอสวิเอราจากแชมป์ลีกสูงสุดอิหร่านนะฮะสู่ทางด้านของแชมป์ไทยลีกโดยภารกิจสำคัญคือพาบุรีรัมย์เนี่ยก้าวไปสู่เวทีชิงแชมป์เอเชียพร้อมกับการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนอกเหนือจากการรักษาแชมป์ไทยลีกและก็ทวงคืนแชมป์เอฟเอคัพและก็แชมป์ลีกคัพกลับคืนสู่บุรีรัมย์โดยภารกิจ5ถ้วยไม่ช่วยกันเชียร์ไม่ได้แล้วมาเป็นกำลังใจให้กันและกันพรุ่งนี้รอติดตามการเปิดตัวขุนพลปราสาทไฟฟ้าชุดใหม่ของบุรีรัมย์เราและเรามีเราตลอดไปนะผมเป็นแต่ว่างานนี้จีอยู่นะฮะของทางด้านของลุงเดวินชิดชอบบอกได้เลยเป้าหมายคือคว้า5แชมป์ให้จบได้อะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจกับลุงเดวินชิดชอบนะฮะในการทำเป้าหมายทำลายเป้าหมายในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับการทางพิเศษหนุนจัดเทคบอลชิงแชมป์ประเทศไทยนะโดยการนี้สมาคมกีฬาเทคบอลนะฮะแห่งประเทศไทยได้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรวมถึงอีกหลายหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนจัดเทคบอลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่3ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้โดยเมื่อวันพุธที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องเธียเตอร์ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพันชนพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกีฬาสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำช่วงปี2567โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเนื้อของพลเอกรณชัยมัตสูสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยพลตรีตีหญิงปริยาพัฒน์จรัญพงศ์เลขาธิการสมาคมชวริจิระยุกุลประธานฝ่ายเทคนิคคุณกัญญาทุมเสนผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพศวงศ์พัฒนศิลป์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดและก็คนอื่นๆอีกมากมายร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
โดยงานที่ทางด้านของทางคุณปรนชัยนะฮะนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าศึกสักเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ทางสมาคมเทคบอลได้รับการสนับสนุนจากทางการพิเศษแห่งประเทศไทยรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยในการทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดพูทิปเปิลไทยแลนด์และก็ SCS สปอร์ตแวร์จำกัดในครั้งนี้ซึ่งประมุขเทคบอลไทยได้กล่าวว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยคราวนี้ทางสมาคมต้องการจะให้นักกีฬาขับเคี่ยวกันอย่างเต็มที่แข่งขันกันเก็บคะแนนสะสมเพื่อจะเฟ้นหาคนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติต่อไปอีกทั้งยังสรรหานักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่รถทีมชาติในครั้งนี้ด้วยสำหรับกีฬาการศึกษาเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2567จะแข่งขันกันระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมที่ลานอเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ชิงชัย5ประเภทได้แก่เดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมแฟนกีฬาที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในครั้งนี้หากแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็เริ่มจะมีความเข้มข้นกันมากขึ้นนะฮะการกีฬาเทคบอลในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงจะเด็ดชี้เกมรุกทีมชาติไทยยู17ปียังต้องปรับแม้ถล่มติมอร์เลสเต้ไปแล้วครึ่งโหลก็ตามโดยการนี้ทางด้านของโค้ชเจเด็ดนะฮะเจเด็ดมีลาบชี้เกมรุกทีมชาติไทยยู17ปียังมีจุดที่ต้องแก้ไขแม้จะต้องถล่มติมอร์เลสเต้ไป6ต่อ0ในศึกชิงแชมป์อาเซียนรับนะฮะอยากยิงประตูให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าลูกได้เสียมีความสำคัญโดยการนี้ทางด้านของหลังจากที่จบเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอาเซียนยู16ปีบอยแชมเปี้ยนชิพอินโดนีเซีย2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ที่ช้างศึกทีมชาติไทยยู17ปีถล่มเอาชนะติมอร์เลสเต้ไป6ต่อ0พร้อมนำเป็นจ่าฝูงของกรุ๊ป4มีทั้งหมด4แต้มเท่ากับออสเตรเลียแต่ประตูได้เสียดีกว่าโดยโค้ชเฉเดดเนี่ยก็มีได้กล่าวว่าความจริงเนี่ยเราอยากยิงประตูให้ได้มากกว่านี้เพื่อประตูได้เสียแต่ว่าบางจังหวะเด็กๆของเราก็เร่งมากจนเกินไปจนเสียบอลไปเขาต้องมีสมาธิมากกว่านี้และต้องสร้างเกมที่แน่นอนมากกว่านี้เพราะประตูได้เสียสำคัญทุกคนเองนั้นก็พยายามทำผลงานและวันนี้เราก็ได้โปรเทชั่นนักเตะหลายคนเราก็อยากจะพักไว้เล่นเกมต่อไปในครั้งนี้โดยทางด้านของตอนนี้เกมรับของเราก็ดีตั้งแต่อุ่นเครื่องมาแล้วเกมรับเราก็เสียประตูน้อยลงและก็ไม่เสียประตูในทุกบริการนี้เลยแต่เราก็ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของเกมรุกเวลาเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้เราก็ต้องเล่นให้ดีกว่านี้เราเจอกับติมอร์เลสเต้ก็โอเคก็ยิงได้เยอะแต่ว่าคิดว่ามันควรจะทำเกมได้สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ตอนนี้เราก็มีลุ้นเป็นแชมป์กลุ่มกับทางด้านของออสเตรเลียส่วนมาเลเซียก็ยังประมาทไม่ได้เราต้องพยายามจะเอาชนะเขาเพื่อที่จะเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มซึ่งที่2ดีที่สุดมีเพียงแค่กลุ่มเดียวจาก3กลุ่มก็ต้องวัดที่ลูกได้เสียเราก็ต้องพยายามจะเอาชนะมาเลเซียจนได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านเข้าต่อไปโดยเด็กชุดนี้บางทีก็เพิ่งจะมารวมตัวกันในเกมนานาชาติอย่างน้อยไปบางคนก็ยังตื่นเต้นอยู่บางคนก็เห็นชื่อตัวเองเป็น11ตัวจริงก็มีแบบว่าตื่นเต้นกันมากจนหายใจไม่ทันหรือหายใจไม่ออกเลยทีเดียวและต้องเปลี่ยนตัวเด็กก็ยังเป็นเด็กต้องอาศัยเวลานิดหน่อยครับแต่เราเองนั้นจะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศไทยและแฟนฟุตบอลชาวไทยสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยยู17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนัดที่3พบกับมาเลเซียที่มานาฮานสเตเดียมวันที่19มิถุนายนเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook และก็ YouTube FA Thailand และก็ช้างศึกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ตัวแทนทีมชาติไทยไว้เด็กด้วยครับและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่27มิถุนายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ